ทุกคนตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นเป็นช่วงเวลาที่เราเป็นอิสระจากภายนอกเรานั่งของเราเฉยๆนิ่งๆหลับตาจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเราไม่ได้ไปเห็นอะไรเพราะเราไม่เอาตาไปมองอะไรมันก็น่าจะไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องมาคิดหูเราได้ยินเสียงก็จริงแต่เราก็สักแต่ว่าไม่ได้สนใจในเสียงจริงๆก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรมานั่งคิดสิ่งที่มันกระทบภายนอกกายเราแม้กระทั่งเวทนาที่เกิดขึ้นภายในแต่เราไม่เอาใจไปวุ่นวายสนใจมันก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดแต่เราพิจารณาดูอาจจะว่าจริงๆเรานั่งอยู่เพียงผู้เดียวหลับตาทำใจสงบเรื่องที่คิดมันไม่ควรจะมีมันต่างกับตอนที่เราลืมตาเราต้องมีกิจต้องไปกระทำถ้าจะต้องไปทำกับข้าวก็ต้องคิดเรื่องกินเรื่องจะต้องทำอะไรเตรียมอะไรนั่นก็ต้องทำแล้วแต่ตอนนี้มันไม่มีกับข้าวรออยู่ข้างหน้านอกจากจะคิดไปเองว่าอยากกินไอ้นั่นอยากกินไอ้นี่ภาพนั้นมันลอยติดตาจิตใจควรคิดเดี๋ยวเราจะไปนี่เราจะไปกินไอ้นั่นให้อร่อยนี่ขนาดนั่งหลับตามันยังไปถึงร้านโน้นร้านนี้ได้ความคิดนี่แหละหยุดยากทั้งที่ตาก็หลับแล้วเสียงก็ไม่ได้ใคร่อยากจะได้ยินอะไรแล้วคือไม่ได้สนใจที่จะฟังอะไรแล้วกายก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนแล้วนั่งอยู่ในที่ที่นั่งที่เหมาะสมดีแล้วใจก็ยังคุ้นคิดแต่คงมีคำถามในใจว่าแล้วจะทำยังไงในเมื่อความคิดมันเกิดขึ้นมันดึงใจเราไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปห่วงในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นที่จะต้องไปทำแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมานั่งวิตกกังวลใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วความคิดมันจึงเป็นตัวร้ายที่ทำลายความสงบของเธออย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้สอนให้พิจารณาหันมาดูจิตของตนก็คือดูความคิดของตนนั่นแหละดูใจตัวเองหรือว่าใจเรามาคิดอะไรเวลานี้มันคิดเรื่องอะไรมันคิดเรื่องอะไรต้องแก้อย่าตามใจมันถ้ามันดึงใจให้เราวุ่นวายต้องรีบแก้ไขถ้ามันคิดเรื่องกินเราก็ต้องแก้ไขอารมณ์ใจของมันอย่าคอยตามไปกับความอยากกินในขณะที่ใจกำลังต้องการสงบใจเราต้องการพักทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่พักอย่างนี้แล้วมันอยากจะดิ้นรนคิดไปนู่นคิดไปนี่ที่ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้พักใจอะไรเลยกรรมฐานแก้อารมณ์ใจมีอยู่ที่องค์เสด็จพระบรมครูทรงสั่งสอนเอาไว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแนะนำให้เธอได้เข้าใจเหลือแต่เพียงที่เธอต้องรู้จักเอามาใช้เพื่อแก้อารมณ์ใจของเธอในขณะปฏิบัติถ้าเธอคิดว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราคงจะเอากรรมฐานมาแก้ใจตัวเองได้ยากเย็นเจนใจนักก็เรามาหัดแก้ใจกันตอนนั่งนี่แหละเริ่มต้นเวลาอื่นเราอาจจะคิดได้ยากแยกแยะได้ยากแต่ตอนที่เรานั่งหลับตาเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรถ้าเธอจะสังเกตได้ง่ายอยู่อย่าง
เมื่อสมาธิของเธอเริ่มดำเนินไปถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าตามภาษาปฏิบัติเข้าอุปจารสมาธิอ่อนๆยังไม่เข้มแข็งนะพอเริ่มจะสงบใจดีใจเริ่มจะดีละมันแวบเข้ามาเชียวไอ้ที่มันแวบเข้ามาในใจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเธอทราบไหมมันคือสิ่งที่คาใจเราไว้ฉะนั้นเราไม่ได้เคยเคลียร์มันเลยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเรามีความเศร้าหมองในการก่อนหรือไม่ชอบใจในการก่อนมันก็ผุดเกิดขึ้นมานักปฏิบัติทั้งหลายเวลาเขาจะเช็ดใจของตนเองว่ามีอะไรค้างคาใจตัวเองอยู่ก็คือทำสมาธิถ้าเป็นพระปฏิบัติในพระธรรมพระวินัยถ้านั่งทำสมาธิปั๊บสักครู่หนึ่งพอเริ่มก้าวของสู่ใกล้จะสงบดีแล้วมันมีข้อใดข้อหนึ่งในศีลพุทธขึ้นมาในใจก็แสดงว่าตนน่ะต้องอาบัติข้อนั้นอยู่ข้อนั้นยังไม่ได้เคลียร์ใจพระปฏิบัติเขาก็จะใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องวัดใจเขาเป็นการทำสมาธิมันก็คือการให้จิตของเราเนี่ยมันได้ผลักดันในสิ่งที่มันเคยหมกหมมความคิดที่มันเป็นอารมณ์เศร้าหมองก็ดีความคิดที่เป็นโทษต่อใจของตนก็ดีมันได้ผุดโผล่ขึ้นมาเหมือนกับ น้ำที่มันเริ่มนิ่งวัตถุที่มันอยู่ใต้ผืนดินมันก็ล่องลอยขึ้นมาบนผืนน้ำได้ไม่ยากแต่ถ้าน้ำมันมีการเคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวมาวัตถุที่อยู่ใต้ดินมันก็จะไม่ลอยขึ้นมาแล้วให้เราได้เห็นมันก็จะปะปนกลมกลืนกันไปกับน้ำข้อนี้ฉันใดการทำสมาธิจึงเป็นการค้นหาใจของเราเองว่ายังติดอะไรอยู่ยังมีความอยากอะไรอยู่ยังวิตกกังวลในเรื่องอะไรอยู่เพราะโดยปกติถ้ามันทำงานมันจะเพลินถ้ามันมีงานแล้วมันจะลืมเสียคนที่แก้อารมณ์ใจตัวเองอย่างมักง่ายหน่อยก็พยายามหาเรื่องทำอะไรซะมันเพลิดเพลินไปเสียมันจะได้ไม่คิดมันจะได้ไม่คิดบ้าๆเรื่องไม่ดีทำให้จิตใจเศร้าหมองก็หาเรื่องทำงานให้มันวุ่นวายจนไม่มีเวลามันนั่งคิดซะพอมันเหนื่อยมันก็เลยเลิกคิดแต่จริงๆมันไม่ได้เลิกไปไหนเหมือนกับน้ำที่มันไหลไปไหลมากระแสน้ำมันพัดพาเอาฝุ่นละฝุ่นของน้ำหรือว่าตะกอนในน้ำมันปะปนกลมเกลื่อนไปกับน้ำไปด้วยแต่เมื่อใดที่น้ำมันหยุดนิ่งๆตะกอนมันตกลงไปเราก็จะเห็นมันว่ามันยังมีอยู่แล้วมันก็จะหลุดลอยให้เราได้เห็นว่านี่ยังไงคุณสิ่งที่คุณยังคิดพิจารณาอยู่ที่วางอารมณ์ใจไม่ตกมันได้ปรากฏแล้วว่าคุณยังทำใจไม่ได้เพราะคุณทำใจไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วคุณก็ไม่พยายามจะเคลียร์ใจของคุณให้จบไปเสียก่อนปล่อยมันได้การทำอย่างอื่นพยายามให้มันลืมไปซะบ้างพยายามกดมันไว้บ้างพยายามที่จะไม่อยากนึกถึงมันบ้างวิธีแบบนี้มันวิธีหน้าไหว้หลังหลอกใจไปชั่วขณะเวลาหนึ่งสั้นๆแต่มันก็ไม่สามารถจะทำให้สิ่งที่มันเปื้อนเปื้อนมันถูกชำระสาสางออกไปได้นี่เป็นสิ่งที่เธอต้องรู้จักสังเกตการปฏิบัติในที่นี้เป็นกันทุกคนเพราะเธอไม่ใช่พระอรหันต์เป็นในระหว่างที่เธอกำลังศึกษาอยู่ปฏิบัติอยู่เป็นเซกะบุคคลอย่างนี้หรือเป็นผู้กำลังตั้งใจปฏิบัติอยู่เธอต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องมีสติที่จะดูว่าเวลาเนี้ยเวลาคือเวลาที่เราทำสมาธินะการฝึกต้นๆก็เอาตอนนี้เอาที่เราเริ่มทำสมาธินิ่งๆสงบดูที่ว่าจิตมันคิดเรื่องอะไรมันคิดเป็นเรื่องที่เราต้องการจะคิดไหมที่เราตั้งใจก็แล้วว่าเราจะคิดนึกถึงความดีของพระ
เราจะนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนข้อใดข้อหนึ่งมาไขควงพิจารณาถึงคำว่าไม่เที่ยงบ้างถึงคำว่าทุกข์บ้างถึงคำว่าไม่มีอะไรเหลือเลยก็คืออนัตตาบ้างอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้มานั่งไขควงพิจารณาถึงสิ่งข้อนี้เราเข้าใจดีไหมสิ่งข้อนั้นเราทำได้หรือยังเริ่มต้นมันก็จะเข้าไปคิดสักพักพอคิดสักพักนึงมันเริ่มเพลินๆมันเป๋ไปเรื่องอื่นแล้วเริ่มเดินทางผิดแหละสิ่งที่ตั้งใจจะคิดมันไม่คิดแล้วมันไปคิดเรื่องไอ้นู่นเรื่องอาหารที่จะกินบ้างเรื่องคนนั้นคนนี้บ้างเรื่องสิ่งของบ้างเรื่องไอ้สิ่งที่ต้องกระทำในอนาคตเบื้องหน้าบ้างสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตบ้างถูกเขาเพ่งเล็งบ้างเพ่งโทษบ้างแสดงความไม่ชอบใจบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเข้ามากวนใจเธอแล้วที่เรียกว่านิวรณ์จะต้องแก้ทันทีกรรมฐานแก้อารมณ์ใจนั้นมีที่องค์เสด็จพระชินสีบรมศาสดาทรงตรัสเอาไว้ว่าหากเมื่อใดที่เธอกำลังอยากจิตในรสหรือว่าจิตในรูปจิตในเสียงจิตในกลิ่นจิตในสัมผัสจิตอกจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งเธอต้องรีบแก้มันทันทีถ้าจิตในรูปเธอต้องเห็นรูปอย่างนี้มันเป็นยังไงรูปไม่เที่ยงหรือว่ารูปมันของสกปรกหรือว่ารูปนำมาซึ่งความทุกข์ก็ต้องคิดซะอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะแก้ใจตัวเองถ้ามันเห็นเป็นของสวยเธอก็ต้องเอาความไม่เที่ยงเข้ามาคิดเอาสิ่งที่สกปรกโสโครกตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกจริงเอามาคิดแล้วรูปนี้มันทำให้เราต้องทุกข์กับความไม่แน่นอนกับสิ่งที่เป็นรูปที่มันสวยงามทำให้จิตใจของเราเป็นยังไงที่เราคิดว่ามันสวยแต่มันจิตแล้วรู้สึกปัจจัยเราเป็นยังไงมันสุขดีหรือมันสงบหรือเปล่าหรือมันกำลังเรื่องดิ้นรนกระสับกระส่ายนั่นก็คือการที่เอาพระกรรมฐานเข้ามาแค่มาแก้ไขอารมณ์ใจของเราในขณะที่จิตมันเริ่มผุดขึ้นมานะพอมันผุดเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บเธอต้องรีบเอากรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เป็นกรรมฐานแก้อารมณ์ใจกันเอามาขจัดมันทันทีถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเกิดอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นมาแก้ตำรามีถ้าไม่ได้อ่านตำราก็ลองฟังดูที่ว่าในความเป็นจริงเอาความจริงเข้าไปแก้ก็ได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในไตรลักษณ์สยานอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังเมื่อเราไปยึดความไม่เที่ยงเป็นทุกข์สุดท้ายสิ่งที่เรายึดมั่นหมายมั่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องสลายไปไม่มีตัวตนถ้าเอาสิ่งนี้เข้ามาคิดทุกเรื่องในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเธอดูซิว่ามันจะสงบระงับไปได้ไหมนี่ก็ใช้วิปัสสนาญาณแก้ถ้าเอากรรมฐานแก้ในเรื่องของสมถะก็จะดูว่าเมื่อใดที่เราติดในรูปความสวยความงามความงามก็ต้องมองให้เห็นความเป็นจริงว่ามันสกปรกติดในรสชาติอาหารก็ต้องเห็นว่ามันเป็นยังไงอาหารมันสะอาดและสกปรกอย่างนี้เป็นต้นคือค่อยๆคิดไปเธอคิดเป็นนะเด็กก็คิดได้มันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะคิดในสิ่งเหล่านี้มันเป็นของง่ายแต่เป็นเพียงที่เราไม่สามารถจะดึงเอาอะไรมาแก้อารมณ์ใจของเราก่อนปล่อยให้มันคิดเพลิดเพลินแล้วคือก็ปล่อยใจมันปล่อยมันตามสบายช่างมันบางทีก็เบื่อที่จะคิดมันกดมันซะเพ่งสักอย่างใดอย่างไหนนิ่งให้ได้นิ่งสงบให้ได้ทำให้มันสงบลงไปให้ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีแก้ไขเหมือนอย่างที่โบราณอาจารย์มักจะพูดกันว่ามันไอหินทับหญ้าดูมันหญ้ามันจะตายใช่ไหมเวลายกหินขึ้นมาใหม่มันก็งอกเหมือนเดิมรากมันยังอยู่มันไม่ไปไหนอุปมาข้อนี้ฉันใดเหมือนกันนั้นเธอต้องรู้จักระมัดระวังแล้วคิดไว้เสมอว่าเมื่อเราต้องการความสงบของจิตเพื่อจะให้ไม่ไอความคิดมันเป็นโทษต่อเรา
เราจะต้องจัดการมันด้วยวิธีใดเอาเฉพาะเวลาทำกรรมฐานห้านาทีสิบนาทีนี่แหละฝึกไว้ก่อนฝึกจัดการที่เรานั่งหลับตานี่แหละอย่าเพิ่งลืมตาดูใหม่ๆต้องเอาอย่างนี้ก่อนดึงลมหายใจเข้าก็พุทออกก็โทฝึกไปนี้ไปก่อนเมื่อความคิดมันเริ่มหลุดออกมานอกเหนือจากสิ่งที่เราตั้งใจจะกำหนดลมหายใจว่าเข้าก็พุทออกก็โทดูที่มันคิดอะไรถ้ามันเริ่มไปเรื่องอดีตแล้วเริ่มไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคนนั้นคนนี้เราก็คิดว่าความจริงตอนนี้นั่งอยู่อย่างนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะเอากลับมาได้ไหมเธอเป็นคนที่ไม่โง่หรอกนะเราเชื่อถึงปัญญาที่เธอมีกันทุกคนผ่านอะไรมาเยอะแล้วได้ยินได้ฟังอะไรมาก็มากแม้แต่เด็กก็อย่าคิดว่ากระเด็กจะโง่หรอกนะเด็กไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์สมัยก่อนเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่มีเรื่องราวที่เขาได้รับรู้มามากมายเพียงพอขออย่างเดียวเพื่อเขาสามารถจะหยุดความคิดของเขาชั่วขณะหนึ่งเวลาหนึ่งเขาก็สามารถจะทำกันไม่ให้สิ่งนั้นมันคิดต่อไปได้พูดมาต้องเยอะเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าถ้าเธอจะต้องการจะฝึกไม่ให้ความคิดเป็นโทษต่อตนที่เราต้องการจะหยุดความคิดที่มันทำลายความสุขของเราคือความสงบเราต้องทำยังไงทำยังไงใจมันจะนิ่งอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งได้นานๆที่เจอก็ปรารถนานักปรารถนาหนาแต่ถ้าจิตมันทรงตัวทรงเป็นฌานจิตสงบนิ่งยาวนานถึงแม้เธอจะกระทำสิ่งที่ฉันพูดได้แล้วก็นั่งทำสมาธิได้ถึงครึ่งชั่วโมงได้เป็นชั่วโมงได้แต่ก็อย่าทำนองตนว่านี่ดีแล้วนะยังห่างไกลอีกเยอะมากในการปฏิบัติต่อให้เธอทรงถึงฌานสี่แยกจิตจากกายออกจากกันเด็ดขาดจับนิมิตเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นกายเป็นแสงสว่างเป็นผลึกแก้วสว่างจ้าก็อย่าทำนองตอนว่านี่มันดีแล้วนะยังห่างไกลอีกเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะเป็นสมาธิปลอมๆอยู่เลยมันไม่สามารถจะใช้อะไรได้จริงๆจังๆในชีวิตปกติที่เธอจะวางใจเป็นปกติเธอจะได้ใช้ก็แต่เมื่อเธอต้องมานั่งเข้าสมาธิหลับตาหาที่สงบสงัดปีกวิเวกปราศจากความวุ่นวายค่อยเคลียร์ใจตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงลงไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำหนดเป็นนิมิตเครื่องหมายในการทำให้จิตของตนอยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลาและให้มันดำเนินกลายเป็นสมาธิกลายเป็นฌานสมาบัติทำได้ดีสงบดีจังเลยดีใจวันนี้ทำได้ก็อย่าหลงว่าดีใจว่ามันดีเสร็จแล้วยังไม่ได้ความเลยเพราะเวลาปกติเธอยังแก้อารมณ์ใจเธอไม่ได้เลยเธอต้องการให้มันสงบปราศจากความคิดที่มันดึงใจให้เรากระสับกระส่ายเธอยังแก้ตรงนี้มันไม่ได้ในยามที่มีชีวิตปกติหยุดยั้งใจของตนไม่ให้มันคิดมากลามปามวุ่นวายแต่สิ่งที่ไม่ควรจะคิดทั้งถ้าเธอสงบเธอไม่อยากคิดเรื่องแบบนี้เธอรู้ทันทีว่าไร้สาระมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ยามที่เธอเป็นตัวปกติธรรมดาที่ไม่ได้อาศัยสมาธิคลองใจเธอไว้มันกลับเป็นเรื่องมีสาระสำหรับเธอและเธอก็คิดมันอยู่นั่นแหละซ้ำๆซากๆดึงเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไปเรื่องนี้โผล่เรื่องนู้นแล้วเมื่อไหร่เธอจะเป็นผู้ทรงฌานเมื่อไหร่เธอจะสามารถใช้สมาธิของเธอไปขจัดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาที่ทำให้เธอนั้นเศร้าหมองกระสับกระส่ายได้ที่บอกทำไมมันยากเหลือเกินทำมากี่ปี10ปี20ปีปฏิบัติเท่าไหร่มันก็ไม่ไปไหนขอยืนยันมันก็ไม่ไปไหนเหมือนหินทับหญ้าทับแล้วทับอีกมันงอกอีกก็หินไปทับอีก
พอมันตายสนิทยกหินออกมันโผล่อีกทับอีกเหนื่อยไหมเป็นจิตประจำวันที่เหนื่อยจะภูมิใจมากเลยมันหนูมันดับนะทับเนี่ยนิ่งสงบตายมันตายแน่สงบนิ่งเลยไม่ปุดไม่โผล่อีกแล้วใจเนี่ยโพล่งสว่างสบายดีใจอิ่มใจมีความสุขมากยังเลวอีกเยอะเธอต้องคิดว่านี่คือเรายังเลวอยู่อีกเยอะอย่าคิดว่าดีนะถ้าการปฏิบัติจริงๆอย่างนี้ถือว่ายังห่างมากนะยังเรียกว่าสะเก็ดของความดีก็ได้ยังไม่ไปกับพี่ไม่ได้ไปเปลี่ยนไปแก่นนู่นเลยยังอีกไกลนะในการปฏิบัติที่พูดอย่างนี้ไม่ได้มาคิดทำลายความตั้งใจของเธอนะเดี๋ยวมันยากไปทำดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เมื่อเธอต้องการจะเอาดีปฏิบัติจริงจังให้มันเกิดมรรคเกิดผลแล้วก็เธอต้องคิดเสมอว่าความคิดนี่แหละมันเป็นตัวทำลายความสุขของเธอถูกต้องไหมเมื่อเราต้องการสงบทั้งๆหลับหูหลับตาแล้วเนี่ยนั่งในที่ที่ไม่วุ่นวายกับใครแล้วมันยังสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้ทั้งมันไม่ควรจะเกิดใช่ไหมเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรเลยในเวลาที่เราหลับตาเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวไม่มีเกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยเป็นบุคคลคนเดียวจริงๆเอกายะโนอายังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาแท้ๆเป็นทางของบุคคลคนเดียวที่สามารถจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้แต่เธอก็ยังเดินไอ้เรื่องต่างๆมานั่งคิดคำนึงหวนที่จะกลับไปคิดมันใหม่ตึกแต่ตรองไอ้เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ทำใจมันเกิดความเศร้าหมองกระสับกระส่ายไปเรื่องที่มันเป็นโทษกับใจตนหรือบางเรื่องก็เคยทะยานอยากไปได้อยากได้ไอ้นั่นได้อยากมีไอ้นี่ไอ้นี่มันก็เลวร้ายพอสมควรพอๆกับจิตในขณะที่ฟุ้งซ่านไปในอำนาจของบุญไม่ได้แตกต่างกันเลยนะอย่าคิดว่าในขณะที่เธอนั่งทำสมาธิแล้วเธอนั่งคิดตกกับเรื่องจะทำไอ้นั่นจะทำไอ้นี่จะสร้างไอ้โน่นไอ้โน่นไอ้นี่ไปเรื่อยไปแล้วจะบอกว่าดียังใช้ไม่ได้นั่นไม่ใช่การคิดเรื่องจาคานุสติกรรมฐานเพราะว่ามันเป็นตัวฟุ้งซ่านในนิวรณ์ทำให้สมาธิของเธอมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วเธอจะไปคิดเรื่องจาคานุสติกรรมฐานคือคิดเรื่องการให้ทานจะเข้าใจได้ยังไงใช่ไหมมันไม่เข้าใจหรอกมันก็เป็นเรื่องเราคิดไปต่างๆนานาเอาไปเองอย่างนั้นพูดมาทั้งหมดก็เพื่อจะสรุปให้เธอเข้าใจว่าทำไมการปฏิบัติกรรมฐานจึงต้องฝึกแก้อารมณ์ใจของตนมันมีเรื่องมีความสำคัญในการปฏิบัติมากนะดังนั้นเมื่อเธอจะลืมตาหรือว่าเธอจะหลับตาเธอต้องทันกับใจของเธอว่าตอนนี้มันกำลังคิดเรื่องอะไรถ้ามันคิดนอกลู่นอกทางในสิ่งที่เธอกำลังตั้งใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งต้องแก้ไขอารมณ์ถ้าเธอกำลังเอาตะหลิวผัดในกระทงกระทะอันนี้ถ้าเธอไม่พยายามจะผัดตัวในกระทงกระทะว่าผักมันจะเป็นยังไงหมูจะสุกไหมอันนี้มันกำลังได้ดิบได้ดีหรือเปล่าจิตจะผัดไปกำลังคิดโอ้ตอนนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่นะได้บอกว่าไปนะไม่ของเสียใช่ไหมทุกเรื่องทั้งหมดที่เธอกำลังทำกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นยันหลับมันคือกรรมฐานที่เรียกว่าสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตใจจดจ่ออย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งใดลงไปมันเป็นสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิมันไม่ใช่การนั่งหลับหูหลับตาที่คือว่าสมาธิมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่เครื่องหมายลินิฮิตบอกว่าเธอกำลังทำสมาธิสมาธิหมายถึงจิตใจจดจ่อกับอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเรียกสมาธิในขณะนั้นถ้าเธอจิตใจจดจ่อทำไปคิดพิจารณาทบทวนในสิ่งที่เธอกระทำอยู่อย่างรอบคอบดีนั่นคือกำลังเธอมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาแบบว่าเธอจะใส่หมูก่อนดีใส่ผักก่อนดีอะไรจะสุกก่อนสุกหลังดีจะรสชาติอะไรก่อนดีหมูจะมีรสชาติอะไรกลมกล่อมก็มันนั่นคือการที่เธอเดินจดจ้องกับเรื่องที่เธอกำลังทำอยู่ตอนนั้นเธอไม่สนใจเรื่องใครเลย
ต้นจะในกระทะกระทิงที่เธอกำลังทำอาหารยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเธอได้ทำสิ่งนั้นได้ดีมากเพราะว่าเธอกำลังต้องคิดพิจารณาทบทวนใช่ไหมตอนนั้นถ้าพูดถึงกรรมฐานก็เรียกว่าเธอกำลังมีอิทธิบาท4ครบถ้วนตั้งแต่ฉันทะพอใจวิริยะความเพียรกำลังตั้งใจทำลงไปจิตใจกำลังจดจ่อไม่ฝักไปเรื่องอื่นใครควรอยู่เสมอว่ามันจะอร่อยไหมมันจะดีมันจะเป็นยังไงมันจะถูกรสถูกชาติยังไงผลออกมามันจะกลมกล่อมดีไหมมันจึงสำเร็จคือสำเร็จตามความปรารถนาว่าไอ้อาหารจานเนี้ยดีแล้วนี่แหละคือสมาธิแต่มันเป็นเพียงสมาธิที่บอกว่าเธออาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดว่ามันเป็นสมาธิขั้นไหนแต่ฉันสามารถตอบเธอได้เลยว่าสมาธิมันมีตั้งแต่คณิกะอุปจาระปฐมฌานจนถึงฌานสี่ในขณะที่เธอทำอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฌานแท้ๆไม่ได้ฌานมานั่งฝึกมันไอหินทับหญ้าไอ้นี้ได้ฌานปลอมฝึกจริงๆในการปฏิบัติไม่ว่าจะฝึกการเอาเวลาที่พอมีเวลามานั่งทำสมาธิก็ต้องทำบ้างนอนก็ทำเดินก็ทำยืนก็ทำเราทำทุกอิริยาบถที่เราสามารถทำได้มาทุกเรื่องที่เราจะต้องรินน้ำใส่แก้วเราก็ต้องทำที่คือการฝึกสมาธิเหมือนกันเธอต้องรินน้ำให้ถูกลงไปในแก้วจิตใจจดจ่อเรื่องนี้ถ้าเธอกำลังรินอยู่ไปคิดเรื่องอื่นละน้ำล้นแก้วเสียหายเห็นไหมนั่นคือสมาธิเธอไม่มีเลยคนที่มีสมาธิดีเขาสามารถจะดูได้จากว่าเธอเวลาทำอะไรอย่างหนึ่งมันใจมันจะจดจ่อแล้วมันทำอะไรราบรื่นมันเรียบร้อยดูมันอะไรเพราะว่ามันสมบูรณ์บริบูรณ์ดีพรั่งพร้อมทั้งเหตุทั้งผลทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนที่มีสมาธิดีดูได้จากอย่างนี้จะพูดจะทำจะอะไรแสดงอะไรออกไปมันจะบอกว่าคนนี้เป็นคนมีสมาธิเพราะว่าเขาทำอะไรเขาจะมีความแน่วแน่กับสิ่งนั้นใจจดใจจ่อตั้งใจทำสิ่งนั้นลงไปจะไม่คิดบอกแบกเรื่องอีกไม่ใช่สมาธิคือการนิ่งเงียบอย่างเดียวไม่รับรู้อะไรเลยเป็นสมาธิไม่ใช่เข้าใจไหมเนื่องจากนั่งทำสมาธิมันเป็นเพียงของเรียกว่ายังเปลือกนะสะเก็ดก็ได้ของความดีอย่าไปคิดว่าดีนะยังไม่ดีเลยเมื่อเธอจะดีก็ถึงเมื่อเธอเริ่มที่จะเอามาตั้งใจรักษาศีลนั่นแหละใจเลยถึงเริ่มแล้วก้าวเข้าสู่การเป็นฌานสมาบัติจริงๆเพราะคนที่มีศีลรักษาบุคคลนั้นจะทรงอารมณ์อยู่ในขั้นปฐมฌานเป็นปกติจะไม่ตกไปกว่านั้นในความเป็นธรรมชาติก็เรียกว่าสมาธิโดยธรรมชาติแล้วสมาธิจริงๆเพราะสามารถจะหยุดยั้งใจของเขาไม่คิดปรุงแต่งและลาบไปล้วงต่อไปในเรื่องของการละเมิดศีลไม่มีแล้วจบแค่ตรงนั้นได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดฉันยังไม่พูดให้มันละเอียดมากนะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปในความคิดของเธอขอให้เธอจำไว้ว่าวันนี้ที่ฉันบอกเธอตามที่พระท่านได้พูดขอให้เธอรู้จักในการทำสมาธิเบื้องต้นเวลานั่งทำสมาธิใช้เวลาน้อยๆในการฝึกก่อนคนที่ฝึกเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาน้อยๆให้หาเวลาที่สงบแล้วก็หลับตาซะอย่าลืมตาอย่ารับรู้เรื่องอะไรหาที่สงบสงัดซะก่อนแล้วก็ดูที่ว่าความคิดของเรามันตั้งมั่นดูกับสิ่งที่เราตั้งใจภาวนาบทใดบทหนึ่งวันนี้เราจะภาวนาบนคาถาบทนี้จับลมหายใจอย่างนี้แต่เราต้องทำบทใดบทหนึ่งก็ต้องทำให้มันสม่ำเสมอก่อนนะไม่งั้นจิตมันไม่คุ้นเคยถ้าทำอย่างนี้บทนี้อีกวันเอาบทนั้นอีกวันจับภาพนู้นอีกวันจับภาพนี้มันไม่เคลื่อนหน้าไปไหนเพราะจิตเนี่ยมันมีสภาพจำคราวนี้มันไม่สามารถจะทำให้ดำเนินต่อไปได้อีกเพราะมันเริ่มต้นใหม่ทุกคราเธอต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เธอชอบจริงๆแล้วรู้สึกมันสบายใจแล้วก็ทำอย่างนั้นทำเรื่อยไปวันนี้ได้นิดนึงเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหาที่สงบทำใหม่เอาอีกหน่อยนึงเอาทำไปนี่เป็นคือเปลือกของจริงๆของการปฏิบัติฉันบอกว่าเปลือกก็ยังอย่างว่ายังหยาบเกินไปมีหยาบกว่านี้อีกสะเก็ดที่ผมติดเปลือกยังไม่มีความดีในพระศาสนาที่บอกไปถึงแก่นของพระศาสนาเลยยังห่างไกลอีกเยอะเลย
พอเข้าใจไหมนั้นการฝึกสมาธิหรือการฝึกให้จิตของเธอมีความคิดที่ไม่เป็นโทษเธอต้องรู้จักควบคุมความคิดของเธอเอาไว้อย่าปล่อยให้ความคิดนั้นมันปรุงแต่งเป็นโทษยาวนานเกินไปพอมาเริ่มขยับใจไปในทางที่เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ไร้สาระมาใดรีบหยุดซะหยุดด้วยการกดนั้นไม่มีประโยชน์กดอย่างเดียวนะไม่มีประโยชน์ถ้าหยุดด้วยการจับลมหายใจเข้าออกสักพักหนึ่งพอมันเริ่มนิ่งพิจารณาเลยพยายามหาความจริงให้เจอว่าเนี่ยคิดเป็นเรื่องที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมันมีอะไรแน่นอนที่ไหนมันทุกข์ไปยึดถือทำไมอะไรมันเที่ยงมั่งรูปคนไม่เที่ยงอารมณ์คนก็ไม่เที่ยงความคิดของคนก็ไม่เที่ยงความจำของคนก็ไม่เที่ยงประสาทของคนที่รับรู้ก็ไม่เที่ยงคือเขาก็ไม่เที่ยงเราไปยึดของเขาได้ไหมยึดในคำพูดเขาก็ไม่ได้ยึดในสิ่งที่เขาแสดงก็ไม่ได้ยึดสิ่งนี้ก็ไม่ถูกเราต้องยึดความดีของเขาจึงจะถูกถูกไหมความดีมันไม่เสื่อมแต่ไอ้การเคลื่อนตัวของการแปรปรวนเปลี่ยนไปในเรื่องของขันธ์ห้ามันเอาความแน่นอนไม่ได้มันเปลี่ยนเมื่อมันเปลี่ยนเธอไปยึดถือในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเธอก็ต้องทุกข์กับมันทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมไม่แสดงกับเราแบบที่เคยแสดงทำไมเขาไม่ยิ้มก่อนแล้วยังยิ้มกับเราเป็นเรื่องไหมติดกับคิดไปสิเขาคงเกลียดเราเขาคงไม่รักเราเขาคงไม่ชอบใจเราเขาคงโกรธเราคิดไปเถอะโง่ไหมถามจริงๆนั่นแหละโง่นะเติมจุดๆๆๆหน่อยนะขยายความเอาเองนั่นเธอต้องรู้จักในการปฏิบัติว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราได้เป็นผู้มีสติสิ่งเดียวที่ต้องการคือจิตเป็นสุขหลวงพ่อพูดชัดการทำกรรมฐานคือต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขนะไม่ได้ต้องการให้ตัวเรามันเป็นยังไงให้สมาธิมันถึงขั้นไหนไหนเป็นยังไงไอ้นั่นคือผลที่เราพยายามจะฝึกมันแต่การจะใช้ให้ใจของเราสามารถจะทรงตัวอยู่ได้อย่างที่มีความรู้สึกเป็นสุขสบายใจมันต้องเนื่องกับการหาความจริงให้พบว่าความจริงมันคืออะไรนั่นที่เรียกภาษาปฏิบัติว่าวิปัสสนาญาณนั่นเองจับในขณะที่เธอจะคิดพิจารณาอะไรเธอก็ต้องหยุดใจของเธอให้นิ่งซะก่อนดักนิดนึงหน่อยนึงก็ได้แล้วถ้าเธอมันเพลินให้มันแน่นขึ้นไปถึงสูงเป็นสมาธิขั้นสูงก็ได้ไม่ห้ามทำได้ก็ดีแต่เมื่อเธอทำแล้วเธอก็ต้องกลับมาหาไอ้ที่มันคล่องใจของเธออยู่มันคืออะไรเคลียร์ใจของเธอซะด้วยการเอาความจริงเข้าไปพิจารณาเสมอของเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่ามองข้ามจำไว้นะทุกคนที่ฉันพูดยกตัวอย่างเพียงแค่เรื่องทำกับข้าวก็ใหญ่มองข้าวมันเป็นของไม่มีสาระมันมีเรื่องเป็นสาระทุกเรื่องคือเป็นสมาธิทั้งนั้นเธอจะจุดเทียนจุดธูปบูชาพระจะจัดดอกไม้แต่งทุกอย่างมันเป็นสมาธิหมดเพราะถ้ามันไม่มีสมาธิมันทำไม่ได้ดีนี่คือเครื่องวัดมันไม่ได้ดีนะมันเละและจิตไม่ได้มีความกังวลถูกไหมอย่าให้เสร็จไวๆอย่าไอ้นู่นอย่าไอ้นี่อย่าไอ้นั่นเขามันเยอะแยะมากมายนั่นแสดงว่าเราเนี่ยขาดการยอมรับความเป็นจริงจิตของเราตอนนั้นนิวรณ์กวนใจเราแล้วไม่เป็นสมาธิแล้วฉันจะบอกคนมีสมาธิดูไม่ยากทำอะไรเนี่ยจิตยังจะนั่งตักใจนั่นมั่งคงกันอย่างนั้นแล้วก็ทำลงไปทำพิจารณาก็ทำออกมาได้ดีและจะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีหน้าตาเขาจะผ่องใสต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เธอบอกว่าไร้สาระเขาจะนั่งเก็บขี้หมองขี้หมาข้างถนนหนทางแล้วก็ตามอย่าคิดว่าไอ้อย่างนั้นเขาจะไม่มีสมาธินะเขาใส่ใจจดจ่อเรื่องของขี้มันอยู่ตรงนั้นจะกวาดตรงไหนจะเก็บยังไงตรงนี้จะไปทิ้งที่ไหนเขาไม่สนใจเสียงที่รบกวนเขาเลยเขาไม่สนใจรูปที่ผ่านมาผ่านไปไม่สนใจใครจะชมใครจะด่าใครจะคิดยังไงกับเขาในขณะที่เขากำลังเก็บของสกปรกที่คนน่ารังเกียจนะที่คนทำทำไมเห็นไหมคนมีสมาธิที่เขาปักใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะทำด้วยความรอบคอบจิตใจเขาจะนุ่มนวลแล้วเขาก็ทำด้วยความเรียบร้อย
อารมณ์ของเขาจะไม่ขึ้นไม่ลงนี่เป็นเครื่องวัดอารมณ์มันจะเป็นระดับเรียบเลยนิ่งสงบสบายเป็นอารมณ์ที่โปร่งสบายเรียบๆทำอะไรก็ได้อารมณ์แจ่มจะอยู่ระดับเดียวกันไม่ขึ้นและไม่ลงนั่นคือเธอมีสมาธิเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าเธอทำไปแล้วอารมณ์มันตกเกิดวิตกกังวลเธอสมาธิเธอไม่มีแล้วถ้าเธอทำไปอารมณ์เธอขึ้นยินดีฟุ้งซ่านเธอก็ฟุ้งซ่านนิวรณ์เธอก็ควรใจสมาธิเธอก็หมดแล้วแต่ถ้าเธอทำอะไรสมาธิจิตใจของเธอจะวัดได้มันเรียบมันลาบเรียบมันไม่มีคลื่นมันนุ่มนวลก็มันไหลเข้าไปเอะๆแต่มันตรงทางแล้วมันก็เป็นทางที่เร็วก็ได้ช้าก็ได้ตามจังหวะของงานมันสามารถควบคุมตัวการกระทำได้ทั้งหมดคือด้วยสมาธิของเรานี่เองนั่นจะเป็นบอกว่าเธอนั้นมีสมาธิจริงๆและเธอสามารถจะใช้ในการคิดไข้ควรพิจารณาในสิ่งที่เธอได้เห็นกระทบได้อย่างไม่มีอะไรมากวนใจเธอให้เกิดความเศร้าหมองเลยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้นั่งทำสมาธิแต่อารมณ์ของท่านนั้นนิ่งเรียบสนิทไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามจะถูกกระทบกระเทือนใจมากน้อยขนาดไหนข้างในจะนิ่งสงบเหมือนน้ำใต้น้ำรู้จักไหมน้ำใต้น้ำน้ำบนไหลน้ำข้างล่างนิ่งสงบแต่อย่างนั้นก็เข้าใจนะนั้นเธอไปวัดใจของเธอว่าเธอมีสมาธิจริงหรือไม่มีสมาธิจริงเธอต้องดูแต่การที่เธอกระทำทุกอย่างมันจะบอกว่าเธอเริ่มมีสมาธิปั๊บการกระทำงานทำกิจการงานและทำสิ่งใดที่เธอจัดใจจดจ่อแล้วมันจะฟ้องเธอว่าอารมณ์มันเรียบมันสม่ำเสมอหน้าตาของเธอมันจะบอกเลยว่ามันสงบแววตาของเธอมันจะบอกถึงคนมีปัญญาและกำลังของจิตมันจะเข้มแข็งโน่นหนักแน่นมีพลังจะทำอะไรมันก็สำเร็จได้ง่ายไม่มีความว่าอารมณ์วิตกกังวลอะไรเข้ามาฟุ้งซ่านแต่นิวรณ์ไม่มากวนใจในขณะที่เธอทำอะไรเลยนั่นแหละเธอทรงฌานสี่เป็นฌานสี่ใช้งานซึ่งสามารถจะเกิดอารมณ์ชิดจักขูยานในการฝึกมโนยิทธิของเธอได้อย่างสบายตอนนั้นเธอจะใช้รู้อะไรเห็นอะไรมันจะชัดเจนจำใสคล่องตัวมากถ้าเธอทรงอารมณ์ใจของเธออยู่ระดับนี้ตลอดไม่ว่าเธอจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่เธอก็ต้องฝึกทำสมาธิหลับตาไว้ในเบื้องต้นนี่คือการพื้นฐานปฏิบัติเบื้องต้นที่ทำแต่เมื่อเราทำไปแล้วผลของสมาธิเธอจะวัดได้จากการที่เธอทำงานนี่แหละตื่นเต้นรอบคอบไหมจิตใจจดจ่อมันไหมแน่วแน่กับสิ่งนั้นไหมมีอะไรเข้ามารบกวนเธอหวั่นไหวไหมกระสับกระส่ายไหมนี่เราเป็นเครื่องเช็คสมาธิของเธอเลยว่าได้จริงหรือว่ายังไม่ได้อะไรในเรื่องของสมาธิหลวงพ่อท่านจึงพูดว่าคนที่เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ทรงศีลบริสุทธิ์นั้นศีลของเขาจึงไม่มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆเห็นไหมไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเหมือนที่ฉันพูดเมื่อวานเล่าให้ฟังอารมณ์จะนิ่งเรียบเป็นระดับเดียวกันตลอดข้างในนะราบเรียบไม่มีวิตกหวั่นไหวไม่มีความรู้สึกสะดุ้งหวาดกลัวไม่มีความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีอารมณ์เหล่านี้ปรากฏให้เห็นเลยในใจของเขาในเวลานั้นข้างนอกไปเจอแต่ข้างในยังนิ่งเรียบสงบดีในเรื่องของศีลนะแต่เรื่องการปราคะไม่สงบปฏิฆะหาความสงบไปได้แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีปั๊บข้างในเนี่ยราบเรียบนิ่งสงบในเรื่องกามราคะตอนให้ข้างนอกจะแสดงอะไรก็ตามแต่ข้างในนิ่งสงบราบเรียบไม่มีการหวั่นไหวนี่เป็นสิ่งที่วัดของอารมณ์ของพระผู้เป็นอริยะทั้งหลายเขาก็วัดกันแบบนี้หรือแม้แต่สมาธิทรงฌานโลกียฌานเขาก็วัดกันแบบด้วยการกระทำแบบง่ายๆแบบนี้เอาวันนี้พูดกันเท่านี้นะเวลาก็ล่วงเลยมาทุ่มกว่าแล้วจะครึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะเด็กเกินไปเอาไว้เดือนหน้าถ้ามีโอกาสฉันจะพูดเรื่องนี้ให้ละเอียดให้ฟังอีกทีเพราะว่ามันเป็นเรื่องควรที่จะศึกษาควรที่จะได้ปฏิบัติ
และเป็นชีมันเป็นสิ่งที่ดำเนินของเธอแท้ๆในการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเล่นๆตั้งใจนะที่สุดขอฝันกันนะอิทังบุญญะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายผู้เป็นท่านผู้เป็นเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าได้เกิดประมาทพลาดพลั้งต้องเกิดทางกายวาจาและก็ใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดโมทนาได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจะโปรดโมทนาจะโปรดมาเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าและการระบัดเดี๋ยวนี้ได้เถิดและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาถึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับในการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิวะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสนยะถามะนิโชติระโสนยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาชนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัชชันติอายุวันโนสุขังพระลังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิโฆษณาด้วยนะ